นะครับก็จบกันไปแล้วกับครึ่งแรกนะครับนี่เพิ่งครึ่งแรกนะครับจำได้ว่าสิบปีแล้วที่ผมไปฟังงานดนตรีสมัยใหม่ครั้งแรกในชีวิตนี่ตอนนั้นมีคอมโพเซอร์คนหนึ่งชื่อว่าสตอกเฮาเซนนะครับเป็นคนเยอรมันนะครับแล้วตอนนั้นไปฟังที่เยอรมันเลยก็2014เป็นเพลงที่ค่อนข้างเพลงเดียวครับ1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็นั่งในสเตเดียมใหญ่ๆคนมาเป็นพันแล้วก็นั่งฟังโอ้แล้วเขาก็พักครึ่งประมาณ10นาทีแล้วเขาบอกว่าเขาจะเล่นอีกรอบนึงก็ไปนั่งต่อก็เดี๋ยวก็ชินครับผมชินก็จบแล้วครึ่งแรกคือจริงๆแล้วต้องพูดว่าโจเอลเนี่ยเป็นคอมโพเซอร์แนวหน้าของที่อังกฤษนะครับในวงการดนตรีแบบนี้นะครับซึ่งที่เล่นกันไปเนี่ยต้องขอแนะนำว่าจริงๆแล้วธีมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของecology นะครับคือถ้าลองสแกนโปรแกรมโน้ตนะครับใน QR code เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราพูดถึงเรื่องของ pastoral culture industrial culture นะครับที่เราพยายามหาเสียงที่อาจจะพอเราพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมมันก็จะมีเรื่อง machine ใช่ไหมมันมีเรื่องของความเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่อง pastoral มันก็จะมีเรื่องของ nature ใช่ไหมเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็เหมือนเราได้ยินเสียงหลายๆแบบใช่ไหมครับก็ยังไงก็ so Joel thank you very much for your wonderful portrait concept okay. and for the next part we going to have a 5-minute break before because I think you guys should stretch a little bit you know have some you knowQuickly, get to see some arts quickly, and we come back with a highlight for Young Thai Composer Concert. So this year we commissioned 4 new pieces by very young Thai composers, and we will end with the piece called Flower Shopper, which is led by Joel Frederick Kirk once again for improvisation piece. That the piece refer to ecology, refer to industrial pastoral.culture that beyond the sound ครับก็เดี๋ยวเราจะกลับมากับครึ่งหลังนะครับเป็นเพลงใหม่ทั้งหมดเลยที่เราว่าจ้างให้นักแต่งเพลงชาวไทยนะครับเยาวชนทั้ง4คนนะครับน่าสนใจมากก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับ5นาทีครับครับก็ส่วนที่2นะครับเรามีเพลงใหม่ทั้งหมด4เพลงนะครับและประพันธ์โดยนักแต่งเพลงชาวไทยรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมก็จะขออนุญาตเบิกตัวนะครับทุกคนได้ออกมาพูดถึงเพลงของตัวเองนะครับและซึ่งหลังจาก4เพลงนี้นะครับเพลงสุดท้ายเนี่ยเพลงที่ชื่อว่า Flower Shopper นะครับจะเป็นเพลงที่ในระหว่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้จัดอีเวนต์ที่นี่นะครับก็มีคนสมัครเข้ามามากมายนะครับมีคนเข้าร่วมมากมายแล้วก็เข้าทั้ง presentation workshopดนตรีต่างๆนะครับจนกระทั่งดร.โจเอลเนี่ยก็ได้เหมือนกับทำเวิร์กช็อปแล้วก็สร้างผลงานที่สื่อถึงบริบทของpastoral แล้วก็ industrial ก็คือในบริบทอุตสาหกรรมแล้วก็บริบทชนบทซึ่งจะเป็นเพลงที่ใช้การเทคนิคการทำงานที่ว่าต้นสดก็คือ improvisation นะครับร่วมกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของเรามาตลอดทั้งอาทิตย์ก็เดี๋ยวเราจะได้พบกันนะครับส่วน2เพลงแรกนะครับผมอยากจะขอเบิกตัวนะครับน้องหากิจนะครับแล้วก็อาลิกนะครับขอเชิญทั้งคู่ได้ไหมครับผมผมต้องขอแก้ไขนิดนึงครับคือน้องอาลิกกราฟฟี่เนี่ยคือเขามาจากอินเดียนะครับก็คือรู้จักกันมาสักพักแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนไทยไปแล้วผมก็เลยนับเขาเป็นคนไทยเพราะนั้นก็ต้องต้อนรับเขาแน่ๆเลยนะครับโอเคทั้งน้องแมทนะครับน้องแมทช่วยบอกหน่อยครับว่าเพลงต่อไปเป็นยังไงก็เพลงต่อไปนะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเสียงอยากทำให้เสียงที่มันปกติเสียงธรรมชาติครับเช่นแบบเสียงทูบาครับให้มีอาการแบบมีการเปลี่ยนไปจากเสียงธรรมชาติคือจะมีการเขียนเป็นโน้ตให้ทูบาที่เล่นฟิกเอาไว้เลยนะครับแล้วก็จะผ่านกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ก็คือจะมีไมค์จับให้แล้วก็จะเกิดเสียงบางอย่างเปลี่ยนไปนะก็คือเลยตั้งชื่อว่าบัฟเฟอร์เลทนะครับคือเหมือนค่าบัฟเฟอร์ที่มีปัญหาครับแล้วก็เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเสียงครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอแปลเป็นภาษาอังกฤษ I just like translate to English so Mahakit write the piece called Buffalus which inspired by the technique of electronic music that have a kind of glitchy something like not into the circus like a reverse process modulation of sounds like by get the feed from tuba and then send back to the synthesizer and then process to the speakers. So it's kind of like the whole circuit and kind of sound cool, right? I think it's cool. Thank you. For the next piece of Arlik, would you mind please talk about your violin solo piece? So my violin solo piece is called Welcome Meditations and as the name implies, it's two contradicting ideas. You can't have a Walker meditation, but what I'm trying to depict that is sort of like slow meditative piece, but then it also has this Walker element in it. I generally compose very abstract, so I don't really, I actually came up with the piece only after the name for the piece only after I composed it. But then you can draw these kind of this sort of image of like a meditative composition or piece that's sort of turning Walker at times. And yeah, thank you. เดี๋ยวแปลนิดนึงก็คือเหมือนน้องแต่งเพลงไวโอลินโซโล่ครับซึ่งน้องก็เป็นคนมันจะมีเทคนิคการเราเรียกว่า true compose นะคือน้องเขาจะเหมือนกับตามฟีลนะครับอยากเขียนอะไรเขียนเลยใส่ยับยับเลยใช่ไหมครับก็คือแต่ว่าเป็นก็เลยเชื่อมาว่าบูกานะครับซึ่งผมมากผมมองแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆคู่ so thank you very much for both please have a applause let's enjoy the next show Thank you.
Thank you.